ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกแล้วมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้ายคือพยาบาทแล้วไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะ มีความสำคัญหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิธะได้ละอุทธ,ธจักุกกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์ จากอุทธจักุกกุจจะได้ละวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้เปรียบเหมือนบุรุษ จะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานเหล่านั้นของเขาจะพึงสำเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภรรยาเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี่ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภรรยาดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีความไม่มีหนี่นั้นเป็นเหตุดูกรพิสษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึงหายจากอาพาธนั้นเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้และมีกำลังกายดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุดูกระภิษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจองจำอยู่ในเรือนจำสมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยและไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลย <_ d ance> เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำบัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุดูกระรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้นเขาพึงจะมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาตบัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมท ถึงความโสมนัสมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุดูกะราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีโภคสมบัติจะพึงเดินทางไกลกันดานสมัยต่อมาเขาพึงข้ามพ้นทางกันดานนั้นได้โดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีพวกขสมบัติเดินทางไกลกันดานบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดานนั้นแล้วโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีภูมิสถานอันกเกษมนั้นเป็นเหตุฉันใด ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนความเป็นทาตเหมือนทางไกลกันดารและพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีนี่ เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันกเกษมฉันนั้นแหละ